ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรอปภบริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทไปไม่รอดบิวเวอรี่เขาติดต่อรปภ.สองคนให้ไปเฝ้าโรงงานแถวชานเมืองคนสองคนไปประจำอยู่ที่นั่นสักห้าวันนะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นปกติเขาก็จะมีพนักงานคอยนอนเฝ้าอยู่แต่ช่วงนี้เขาหยุดสงกรานต์พนักงานกลับบ้านกันหมดพวกเราเป็นรปภ.ก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหลังสงกรานต์ค่อยผัดเปลี่ยนกันหยุดได้ครับหัวหน้าโรงงานนี่กว้างไหมครับก็ไม่กว้างเท่าไรหรอกเนื้อที่ก็ประมาณ1ไร่แหละเห็นบอกว่าเป็นโรงงานผลิตเบียร์ตาจิ้งจกหรือตุ๊กแกอะไรประมาณนี้แหละพวกคนไปพรุ่งนี้เลยนะเพราะโรงงานเขาเริ่มหยุดพรุ่งนี้ตกลงครับหัวหน้าวันต่อมาสองเกลือก็ได้มาที่โรงงานไปไม่รอดบิวเวอรี่เพื่อมาดูแลความปลอดภัยเป็นเวลา5วันตามคำสั่งหัวหน้าเฮ้เต๋อบริษัทนี้น่ะมันไม่มีชื่อจะตั้งแล้วหรือไงวะฟังดูมันทำแม่งขัดหูยังไงไม่รู้เขาคงจะตั้งกันมาเอาเคล็ดต่อมั้งไอ้อย่างคนโบราณน่ะเขาก็ชอบตั้งชื่อลูกคิลีอย่างไอ้อึ่งไอ้เขียดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เลี้ยงง่ายๆไงแต่ว่าไอ้ยี่ห้อเบียร์นี่สิว่าตาจิ้งจกเนี่ยกินแล้วคงเมาหน้าดูเลยว่ะกูก็ว่าอย่างนั้นแหละเพี้ยนดีนะมันไม่เป็นตาค้างคกคงเมาหัวชิมเลยอ่ะวันนี้โรงงานดูเงียบสงบเพราะไม่เหลือพนักงานอยู่เลยแม้แต่คนเดียวบริษัทตั้งอยู่นอกเมืองห่างไกลบ้านผู้คนถึงตอนค่ำก็ยิ่งเงียบและหวังเวงบริษัทอยู่ใกล้บ้านคนแบบนี้ก็ดีว่ะอากาศโล่งไม่แออัดดีเขากลับบ้านกันหมดเลยหรอวะไม่เห็นมีใครเหลือสักคนเลยนานทีมีวันหยุดยาวแบบนี้น่ะไม่มีใครเขาอยากพลาดโอกาสหรอกหนุ่มๆเขาก็จะได้กลับป่าไปหาเช้าๆคนมีครอบครัวเขาจะได้กลับไปหาญาติแล้วมันไม่มีโปรแกรมหาสาวๆไปเที่ยวหรอวะไม่ไปหรอกถ้าพาคนนึงไปอีกคนนึงมันก็ไม่ได้ไปมันก็จะเสียใจกูก็เลยเรียกไม่ถูกว่าเนี่ยอ๋อมีแฟนเยอะว่างี้แล้ววะทำไงได้เลยเพี้ยนตอนนี้สองทุ่มแล้วเราเดินดูความเรียบร้อยจากชาวบริษัทกันเถอะมึงไปฝั่งโน้นนะเดี๋ยวกูจะไปฝั่งนี้แล้วก็มาเจอกันที่นี่แหละโอเคได้แล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันเดินตรวจคนละฝั่งเรียบร้อยดีไหมวะเรียบร้อยดีไว้เห็นหนูวิ่งอีกตัวหนึ่งน่ะสงสัยมันจะแอบมาขโมยกินเบียร์ว่ะอากาศเย็นๆแบบนี้ได้ชักขวดก็จะดีเหมือนกันนะเพียรอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่น่ะดื่มไม่ได้เว้ยเออใช่ๆเดี๋ยวชักเที่ยงคืนเราค่อยออกเดินตรวจดูอีกรอบเว้ยหลังจากตรวจตราสองเกลือก็มานั่งพักจนเวลาถึงเที่ยงคืน
ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันอยู่ทางด้านหลังแถวบริเวณบ้านพักคนงานเฮ้ยนาเดชเสียงเหมือนคนคุยกันว่ะทางด้านหลังน่ะเออใช่ว่ะเหมือนจะทะเลาะกันด้วยคนงานก็ไม่น่าจะมีเหลือนะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูฉันหน่อยเว้ยมึงไปทางด้านนู้นน่ะแล้วทั้งสองก็เดินไปตรวจดูว่าเสียงมาจากไหนพอเดินเข้าไปใกล้ๆเสียงนั้นก็เงียบหายไปไม่เห็นมีใครเลยว่ะกูว่าน่าจะเสียงมาจากข้างนอกฝั่งนู้นแหละอาจจะมีบ้านคนนี่ก็น่าจะใช่แล้วเว้ยสงสัยผัวเมียทะเลาะกันน่ะผัวกลับบ้านดึกนี่โดนเมียด่าเปล่าคืนแรกผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวเราผัดกันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านนะเว้ยกลางวันก็ไว้ใจไม่ได้ได้ๆรีบมาแล้วเว้ยคืนต่อมาสองเกลือก็ทำหน้าที่เหมือนเมื่อวานจนกระทั่งถึงกลางดึกก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนเมื่อคืนอ้าวเฮ้ยเสียงคนทะเลาะกันอีกแหละเหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะปวดโรคจิตหรือเปล่าวะชอบทะเลาะกันดึกๆดื่นๆทุกวันน่ะเพื่อความชัวร์แล้วเดินไปตรวจดูดีกว่าเว้ยและขณะที่นาเดชเดินเข้าไปใกล้บ้านพักคนงานเสียงนั้นก็คงยังดังและเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยมึงก็กระทืบกูให้ได้ตายไปเลยเรื่องจะได้จบมึงท้ากูเหรองั้นเดี๋ยวกูจะจัดให้ตามคำขอตั้งเลยแล้วทั้งคู่ก็ลงไม้ลงมือกันอย่างหนักหน่วงคุณครับพูดครับใจเย็นๆครับค่อยพูดค่อยจากันอย่าลงไม้ลงมือกันนะครับหยุดก่อนแต่ดูเหมือนหญิงชายคู่นั้นจะไม่สนใจนาเดชที่ไปร้องห้ามปรามยังคงตั้งหน้าตั้งตากระทืบกันต่อไปจนฝ่ายหญิงแน่นิ่งและเงียบเสียงไปเล่นกระทืบแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายกันพอดีทันใดนั้นฝ่ายหญิงก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมอาวุธในมือแทงเข้าไปที่ฝ่ายชายแบบไม่ยั้งแต่ไม่มีเสียงร้องแสดงถึงความเจ็บปวดออกมาแต่อย่างใดนเรศได้แต่ยืนตะลึงกับภาพเหตุการณ์เบื้องหน้าแล้วก็ยิ่งทำให้ช็อกหนักเข้าไปอีกเมื่อผัวเมียคู่นั้นต่างพากันลุกขึ้นยืนและจ้องมองมาพร้อมกับเริ่มเดินเข้ามาอย่างช้าๆเฮ้ยนี่มันพี่หลอกนี่วะเห็นดังนั้นนาเดชก็รีบวิ่งมาหาเจ้าเต๋อทันทีเฮ้ยนาเดชกูเห็นเหมือนผัวเมียวิ่งไล่ตีมาทางนี้น่ะมึงเห็นไหมวะเห็นใช่ป่ะไอ้ช่องผัวเมียน่ะมันเป็นผีรีบหนีเร็วแต่ทันใดนั้นก็เห็นผีสองผัวเมียมายืนขวางทางจะรีบไปไหนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสิเดี๋ยวมีอะไรสนุกให้ดูอีกเจ้อเฮ้ยต่างคนต่างอยู่เถอะอย่ามาหลอกล่อกันเลยไอ้นาเดชเราหลับตาเดินชนมันเลยเว้ยเขาบอกว่าน่ะพวกผีมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเว้ยมันแค่หลอกเราเฉยเอาวะชนก็ชนเว้ยแล้วสองเกลือก็กัดฟันรวบรวมความกล้าเดินชนผีสองผัวเมียแล้วก็ผ่านไปได้เหมือนที่เจ้าเต๋อบอกเฮ้ยนาเดชเราจะเอายังไงต่อดีวะเราอยู่ให้ถึงเช้าคอนดีกว่าคืนนี้ไปตอนนี้น่ะเกิดหัวหน้ารู้ล่ะเราโดนแน่เลยไปบอกว่าผีหลอกใครเขาจะเชื่อวะพรุ่งนี้เราค่อยไปขอบเปลี่ยนสถานที่ดูชิบาคนอื่นเขาจะโดนเหมือนเราไหมเออเอาตามนั้นละกันน่ะหวังว่าคืนนี้มันคงไม่มาตามหลอกเราถึงที่นี่หรอกเว้ยสองเกลือต้องทนนั่งเฝ้าบริษัทจนถึงเช้าเจ
จึงขอกลับไปเปลี่ยนสถานที่กับหัวหน้างั้นคนสองคนก็ไปเฝ้าหมู่บ้านคานทองนิเวศก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้สองคนนั้นไปที่บริษัทไปไม่รอดบิวรีแล้วทำไมไม่อยู่ให้ครบ5วันก่อนล่ะก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหัวหน้าผลปรากฏว่ากว่าจะครบ5วันต้องเปลี่ยนรปภ.ถึง3ชุดเพราะทุกคนที่ไปต่างเจอผีสองผัวเมียนั่นเล่นงานกันทั่วหน้ามาทราบภายหลังว่าเมื่อเดือนก่อนผัวเมียคู่นั้นมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทุบตีทำร้ายกันและก่อนที่เมียจะสิ้นใจตายก็ได้ใช้มีดแทงคนที่เป็นผัวจนร่างพรุนตายคาที่เหมือนกับภาพเหตุการณ์ที่ณเดชได้พบเห็นมาและวันดีคืนดีวิญญาณก็จะมาปรากฏตัววนเวียนหลอกหลอนผู้คนอยู่เป็นประจำขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ